14 15 16ฮัลโหลครับฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือไลฟ์จากไอจีพี่อ่ะช่วงเมื่อกี้มันมี C F G ครับบนเนี่ย C 2ห้องแล้วก็ F G อย่างขึ้นห้องนี้ไม่ใช่ร้องเพลงของ C 2ห้อง F G เดี๋ยวร้องเปรี้ยวนมมันจะต้องแง่พี่นมเปรี้ยวนมเปรี้ยวใช่ตัวนี้ปะนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวต้องเมจิไลฟ์พี่ใช่ไหมใช่จะเด้งขึ้นมาสวัสดีครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สวัสดีครับ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 เท่าไหร่ครับทั้งหนึ่งเลยสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ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 ตอนนี้เข้ามาเท่าไหร่แล้วเนี่ย9,400 9,800 9,800 10K แล้ว Hello
เขาบอกว่าน่ารักทั้งคู่เลยแม่คู่เป็นไงบ้างสวัสดีครับทุกคนเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ครับใครที่แบบ work from home มันฮัลโหล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 อกพี่นิวอ่ะไม่ไหวเพราะว่าหลับร้อนมากค่ะวันนี้เรามาไลฟ์กับเมจิกันนะทุกคนนี่เหมือนอ่านไม่ออกแล้ว You both look so cute Hello from Philippines คิดถึงค่ะคิดถึงเหมือนกันครับหน้ากากอนามัยไม่มีขายอะหายากก็ถ้าใครมีหน้ากากผ้าตอนนี้ก็ยังใช้ได้นะสามารถเอาไปซักได้ด้วยใช่ครับเดี๋ยวรอคนเข้ามาอีกแป๊บนึงนะทุกคนตอนนี้14Kแล้วมาก็วันนี้เรามาไลฟ์กับไทม์เมจิกนะเราจะมีแฮชแท็กมาให้ทุกคนได้เล่นกันครับผมชื่อว่าจับหมีเมจิที่เซเว่นครับผม X มิลกับครับเอาใหม่อีกรอบเนี่ยพูดสิจับหมีเมจิที่เซเว่น X มิลกับครับผมก็ไปเล่นกันใน Twitter นะทุกคนครับก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมที่จะให้เล่นกันด้วยแต่ว่าจะเล่นแค่ใน Twitter นะครับอีกรอบนึงจับหมีเมจิ X มิลกับนั่นเองครับผมถูกไหมครับจับมีเมจิที่เซเว่น X มิลกับครับมีที่เซเว่นด้วยนะทุกคนจับมีเมจิที่เซเว่น X มิลกับครับเป็นภาษาไทยมาเราสะกดกันแฮชแท็กนะครับจับจออาบอจับมีหอมออีหมีจบเรื่องเมจิที่เซเว่น X มิลกับครับผมนั่นเองครับกราฟก็คือมีลอลิงนะครับมิลกราฟมิลกราฟส่วนวิธีการร่วมสนุกนะครับก็นี่เลยครับไปเล่นกันใน Twitter ครับผมเราก็นี่หยิบมาให้ขวดหนึ่งได้ไหมมาจะได้นี่จะมีน้องหมีนี่ก็จะมีนมเมจิทั้ง2รสอย่างนี้นั่นเองครับก็จะเป็นรสสตรอเบอรี่กีวีอันนี้ครับอันนี้เป็นมะม่วงพีชครับใช่ข้างหลังขวดนะครับก็จะมี QR code อยู่นั่นเองตรงนี้นะนี่ QR code ครับทุกคนก็สแกนครับกดสแกน QR code มันไม่โฟกัสเอ้ามันย้อนแสงอ่ะหรือเพราะว่าอันนี้มันนี่ไงมันเย็นก็เลยมีไอน้ำอ่ะเนี่ยพี่ขอลองมันไม่สแกนอ่ะเนี่ยพี่ขอลองลองคนใหม่สิเราถือหน่อยมือสั่นชึบก็ไม่สแกนอยู่ดีครับอ้าวแล้วเมื่อกี้เราทำยังไงอ่ะที่เราทำผมก็ถ่ายอย่างนี้นั่นแหละเพราะมันสะท้อนหรือเปล่ามันมีแสงน้ำขวดคำเตือนนะครับเราต้องถ่ายในที่ที่ไม่มีแสงสะท้อนครับผมเอาอีกขวดนึงมาใช้ขวดนี้ไอ้นี่มันเปียกๆนี่ไม่เปียกเดี๋ยวเราลองแบบข้างหลังเลยมืดๆนี่พอสแกนไปแล้วอ้าวค้างเลยนี่พอสแกนเข้าไปได้แล้วมันก็จะเป็นหน้าอย่างนี้ครับผมนี่จะมีหมี2ตัวครับ
สมมุตินี่เราได้ขวดนี้เป็นหมีใส่แว่นอย่างนี้เราก็ต้องเอาหน้าหมีตัวใส่แว่นนะครับวางให้ตรงนี่มันก็จะกลายเป็นน้องหมีเต้นๆออกมาแบบนี้แล้วก็ให้ทุกคนนะครับแคปแล้วก็ลงใน Twitter แล้วก็แท็กชื่อว่าผมเหรอใช่ #จับหมีเมจิที่ 7xmilgrub ครับผมอย่าลืมต้องรอให้หมีเต้นก่อนนะแล้วค่อยแคปมาใช่แล้วเราก็เต้นไปกับหมีก็ได้ครับใช่นี่ก็เป็นวิดีโอได้ไหมครับวิดีโอได้นะทุกคนใช่ครับก็เอามาให้ดูด้วยผมอยากดูทุกคนเต้นครับแล้วก็มาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับมากับเคยลองชิมหรือยังสองตัวนี้เราเห็นแฟนๆเราไปซื้อกันมาเยอะมากเลยนะผมนี่ผมขอเป็นอันนี้แล้วกันมะม่วงพีชอ่อนเย็นๆแล้วกันได้เย็นๆนี่รองั้นเดี๋ยวผมจะชิมนี่ก่อนชิมสตรอเบอรี่ก่อนไม่รู้ว่าเราชิมรสเดียวกันก่อนไหมจะได้แบบจะได้ดูว่าเป็นยังไงเนื้อสตอเบอรี่เราจะชิมรสเดียวกันก่อนทุกคนเขย่าด้วยนะครับนี่เขาเขียนว่ามีจุลินทรีย์โปรไบโอติกเพิ่มขึ้น 50% ใช่เฮ้ยนี่แบบเหมือนมีน้ำแข็งเลยมันเย็นเลยกินแบบกินช่วงนี้ก็น่าจะดีนะหน้าร้อนนี่แล้วเราก็ใส่ชุดสไตล์ฮาวายมาด้วยใช่ที่สำคัญนะครับกินนี้ก็คือสามารถช่วยเพิ่มภูมิต้านทานร่างกายได้ด้วยเหมาะกับสถานการณ์ช่วงนี้มากๆเลยกินแล้วจะได้แข็งแรงแข็งแรงเปรี้ยวมะม่วงพีชก็ไม่คิดเหมือนกันนะมะม่วงกับพีชมันจะกินแล้วรสชาตินะออกมาเป็นยังไงสดชื่นนี่ครับผมเดี๋ยวขึ้นตาเวลลิปติกติดหลอดแต่นี้ไม่มีนี่ด้วยไงนี่เหมือนพี่เขาแช่แข็ง มันก็เลยแบบมีเนื้อแบบน้ำแข็งเลยมาเรามาลองรสสตรอเบอรี่กันดีกว่าจำรสไว้นะแล้วเดี๋ยวมาดูว่าชอบอันไหนมากกว่าดูจะหมดละก็คือกินเสร็จปุ๊บเข้าห้องน้ำอร่อยจริงมันมีจุลินทรีย์เยอะอันนี้ครับนะครับนี่เป็นรสสตรอเบอรี่กับกีวีครับผมเหมือนกันเลยก็คือมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกเพิ่มขึ้น 50% ใช่ครับอันนี้อะไรสตรอเบอรี่กีวีใช่ไหมใช่เฮ้ยพี่ชอบอันนี้มากกว่าผมชอบนุ่มอันนุ่มมันเปรี้ยวกว่าอันนี้หวานไปอ่ะอันนี้มันหวานดิก็ถ้าใครชอบหวานก็อันนี้นะครับใครชอบเปรี้ยวก็อันนุ่มครับอร่อยทั้งคู่ครับใช่อร่อยคนละแบบทางขับว่าไงบ้างเนี่ยมา 20K แล้วมีใครเคยลองทานแล้วมาเล่าให้ฟังหน่อยว่าชอบอันไหนมากกว่ากันครับอยากกินเลยไปซื้อได้ที่เซเว่นนะครับผมแล้วก็ยังติดแท็กมาด้วยนะมีกิจกรรมให้เล่นเราโชว์ของรางวัลเลยไหมครับมานี่แต่แดของรางวัลคือเป็นกระเป๋าผ้ามิวกับครับผมใช่ครับนี่แบบนี้เลยแบบนี้เลยมีรูปโพลารอยด์ใช่ไหมพี่ใช่มีรูปโพลารอยด์อ่ะใช่แล้วเราก็จะแจกรูปโพลารอยด์นี่แบบนี้พร้อมลายเซ็นพวกเราด้วยนะครับอันนี้เราอิ่มเนี่ยอิ่มกินกินจนอิ่มแล้วเราถือแบบไม่วางเลยนี่จะเป็นนี่ครับคือของรางวัลก็คือรูปโพลารอยด์กับกระเป๋าผ้าก็คือ1เซตก็คือเป็นทั้ง2อันนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับทั้งหมด20รางวัลนั่นเองครับนี่มีมิวกับแล้วก็เป็นน้องหมีด้วยนะเดี๋ยวลายเซ็นเดี๋ยวพวกเราจะเซ็นให้นะครับใช่อันนี้เสร็จแล้วมันจะเซ็นบนรูป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 ตั้งโชว์ไปก่อนชื่อรูปอันพิกับสินก็จะมีแบบนี้ทั้งหมด20รางวัลครับผมซึ่งพวกเราลอยเนี่ยก็จะมีแอคอื่นอีกเยอะๆเลยนะครับ
ฉะนั้นนี่ครับทั้งรูปแล้วก็กระเป๋าผ้าเลยอย่าลืมไปเล่นกันนะครับผมติดแฮชแท็กด้วยย้ำว่าแฮชแท็กชื่อว่าก็คือยอมรับว่าดูโพยนะทุกคนเพราะยาวรอพี่ทีมงานเปิดให้ผมแป๊บแฮชแท็กครับจับหมีเมจิที่7 X Mill ครับนั่นเองครับผมจับหมีเมจิที่7 X Mill ครับได้ถึงปลายเดือนนี้ครับผมวันที่31มีนาคมนี่เดือนมีนาคมมีนาคมครับผมร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับใช่ก็ถ้าพิเศษหน่อยก็เต้นให้ดูด้วยนะทุกคนอัดคลิปมาได้นะไม่ใช่แค่ถ่ายรูปนะจะเล่นจะเล่นจะเล่นนี่จนแฟนคลับพิมพ์มาพิมพ์แฮชแท็กมาบอกว่าจับหมีเมจิที่7 X Mill ครับแฟนคลับสงสารนะพิมพ์มาให้เราเลยนี่ขอดูโอเครอบต่อไปผมจะจำได้แล้วก็รอบต่อไปเดี๋ยวพี่ถามเรานะจับหมีเมจิที่7 X Mill ครับต้องมีที่7ด้วยนะครับผมใช่ครับถ้าไปจับที่อื่นไม่ได้นะครับต้องไปจับที่7นะครับผมยังมีอะไรบ้างมีแต่คนบอกว่า I want it ไปซื้อได้ครับที่7 11ทุกสาขา What's the hashtag again? Hello, you say it again Hashtag จับหมีเมจิที่7 X Mill Cup ครับผม X Mill Cup ครับอิ่มอิ่มอิ่มมันตีมันตีต้องเต้นโชว์อีกรอบไหมคะต้องเต้นโชว์อีกรอบครับทุกคนต้องเต้นโชว์ให้เราต้องเต้นครับแต่จริงๆนะทุกคนอันนี้คือพอแช่เย็นแล้วอร่อยมากแบบต้องกินแบบเย็นแบบเย็นๆเลยนะใช่พี่ชอบที่มันแบบเป็นน้ำแข็งของอันแรกถ้าเป็นแบบอุ่นก็กินได้เหมือนกันนะได้อีกแบบได้อีกฟิลนึงมันจะอร่อยกว่าถ้าแบบแช่เย็นมันจะแบบสดชื่นกับอากาศในตอนนี้เผื่อบางคนเสียวฟันไงเวลากินก็กินแบบอุ่นๆได้เหมือนกันไงกินได้หลายแบบนี่พี่เขาเปิดเพลงมาให้เราเต้นอะเราไม่ใช่ให้พี่แหละนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวขอดูตัวอย่างท่าอีกรอบได้ไหมนี่พี่กับโชว์เร็วบอกตามตรงตอนนั้นเราก็เต้นตามหมีเหมือนกันนะครับใช่แล้วก็นั่นแหละเราดูหมีเต้นแล้วเราก็เต้นตามสไลด์ตามหมีเต้นยังไงครับโอเคโอเคครับขอเวฟๆด้วยนะทุกคนอีกท่าเอ้ยอีกรอบมีอีกรอบเลยเราเล่นยังไงนะพี่ตอนแรกแล้วโยกๆเฉยๆแล้วก็อย่างนี้เราถือให้เขาด้วยเราถือไม่ใช่เราไม่ครบเลยหายไปแล้วท่าหายแล้วเราอย่างนี้เราอย่างนี้แล้วเราก็หันซ้ายหันขวาซ้ายขวาแล้วเราก็มาแล้วเราก็ไม้ค่อยอย่างนี้อ๋อที่เราแบบอย่างนี้ชื่อดื้อใช่ไหมทุกคนอย่าลืมเต้นให้พวกเราดูด้วยนะครับพี่ทีมงานบอกว่าใครเต้นท่าแบบเฟี้ยวๆจะได้เป็นพิเศษและการรับการพิจารณาเป็นพิเศษใช่ไหมครับอันนี้คืออะไรแอบหยิบใบเกมนี่ก็อะไรมาหยิบนี่อันแรกยังไม่ต้องหยิบพี่เขาบอกว่าเรามีเกมด้วยเกมที่1ชื่อว่าถามไวตอบไววัดความเป็นคู่ซี15คำถามครับผมพร้อมไหมคะเขาบอกว่าอันนี้เราเล่นยังไงนะครับขออีกแป๊บนึงเดี๋ยวทีมงานจะถามแล้วก็ตอบพร้อมกันค่ะครับจะดูว่าเหมือนกันหรือเปล่าใช่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคู่ซีจริงเหมือนกันจะได้1คะแนนแล้วถ้าเกิดสมมติให้ผมตอบของพี่มิวหรือว่าให้พี่มิวไม่อันนี้ตอบของตัวเองก่อนใช่อันแรกตอบของตัวเองตอบพร้อมกันไวๆใช่ตอบพร้อมกันไวๆมีทั้งหมด15คำถามเหมือนยากดีเพราะผมกับพี่มิวไม่ค่อยเหมือนกันเลยใช่จะให้จะได้แฟนๆจะได้รู้ว่ามีอะไรที่เหมือนกันบ้างซึ่งปกติเราเล่นเกมนี้ครับไม่ค่อยเหมือนกันเลยครับเต็ม10จะประมาณ4ใช่โอเคพร้อมไหมคะพร้อมครับผมจะเริ่มคำถามต้องรีบตอบเลยนะพอไปจบคำถามปุ๊บตอบขึ้นมาเลยมาครับผมยังครับพร้อมนะคะครับส
ซัมเมอร์หรือวินเทอร์ซัมเมอร์เอ้ยเปลี่ยนได้ไหมซัมเมอร์เราคิดพี่คิดไม่ถึงทะเลภูเขาแต่ไม่ใช่ไงชอบอากาศเย็นๆก็ชอบทะเลแต่ว่าเป็นอากาศเย็นๆได้ไหมเป็นวินเทอร์ครับวินเทอร์ผมเป็นซัมเมอร์แล้วกันครับไม่เหมือนกันนะคะคนอยู่ห้องหรือออกไปเที่ยวอยู่ห้องครับเอ้ยอันนี้เหมือนกันน้องหมาหรือน้องแมวค่ะแมวครับอ๋อน้องหมาหรือน้องแมวหมาครับผมตอนนั้นได้ยินว่าน้ำหวานน้องหมากับน้องแมวเยอะน้องหมาครับผมหมาครับต่อไปนะคะพีชหรือกีวีค่ะโอเคครับเฮ้ยกีวีผมไม่เคยกินแบบเป็นลูกสดเปรี้ยวๆผมไม่เคยกินเปรี้ยวภูเขาหรือทะเลโอ้โหอันนี้เหมือนแฟนคลับจะรู้อยู่แล้วทะเลเต้นหรือร้องเพลงค่ะลองเพลงครับไม่เอาเลยใช่ไหมไม่เอาสักอย่างเลยได้ไหมประมาณนึงเอาไหนงั้นร้องเพลงงั้นร้องเพลงแล้วกันเต้นน่าจะยากกว่ามะม่วงหรือสตรอเบอรี่ค่ะมะม่วงเปรี้ยวด้วยนะครับต้องมะม่วงเปรี้ยวหมูกระทะหรือชาบูชาบูได้ทั้งคู่อ่ะเอาเลือกมาอันนึงงั้นผมเอาหมูกระทะหวานแล้วไม่ค่อยเหนื่อยกันงอนหรือง้องอนละกันครับเราเป็นคนยังไงครับเราต้องเป็นคนยังไงทำอาหารหรือซื้อซื้อครับรู้แล้วขี้เกียจดำน้ำหรือพายเรือค่ะโอ้ยดำน้ำครับพายดำน้ำแล้วกันครับอันนี้พายเรือผมพายเรือแบบขยักเลยนะขยักขยักดูหนังหรือเล่นเกมค่ะเล่นเกมครับโอ้ยยากจังเลยมาดูหนังแล้วกันเออผมตอบแล้วเล่นเกมกินหรือนอนนอนครับอันนี้ผมกินแล้วกันครับผมจะต้องอยู่เพื่อกินนอนก่อนค่อยกินมันต้องกินก่อนแล้วค่อยนอนบอกรักหรือแอบชอบค่ะบอกรักครับฟุตบอลหรือว่ายน้ำว่ายน้ำบอลครับไม่รู้ถูกกันต้องกันกี่อันหมดแล้วกันสิบ้าคำถามต้องกี่อันครับหกอันหกมีเท่าไหร่กันโอ้ยังไม่ถึงครึ่งเลยแต่ปกติเราก็ไม่ค่อยถึงครึ่งหรอกใช่เดี๋ยวเราไปเล่นเกมที่สองดีกว่าค่ะเราไปสองเลยเหรอครับเกมเพราะว่าเกมแรกทั้งคู่จะมีหกคะแนนนะคะพอเป็นคู่ซีเกมที่สองนะคะอยู่บนโต๊ะอ๋อคือกระดาษเมื่อกี้มีที่ผมแอบเปิดไปเราจะมีกระดาษคำถามใช่ไหมค่ะจะสลับคำถามจะให้สุ่มหยิบขึ้นมาสลับกันนะคะสุ่มหยิบขึ้นมาแล้วก็ถามว่าคนตรงแล้วก็ถามคำถามต่อคู่สีแต่ตัวเองไม่ต้องตอบใช่ไหมครับใช่ค่ะเราเป็นคนถามเราที่โกงได้ปะเนี่ยถ้าเราไม่ได้เราต้องมีเขียนไว้ก่อนนะครับไม่เป็นไรใช่ไหมเราจะไม่ที่โกงนะสัญญาผมไม่เคยที่โกงอยู่แล้วสัญญาพี่แหละอะไรชอบเหลี่ยมเยอะใครเหลี่ยมเยอะอ่ะให้เราก่อนอ่ะผมเริ่มก่อนตัดไหมตัดไหมไม่ตัดออกอะไรพี่ก็เล่นสลับไงครับอ๋อสลับก็ต้องตัดเดี๋ยวพี่ก็มีแจงหมดกองอยู่ดีอันนี้ถามพี่ใช่ไหมใช่เอาคือให้ผลทายของพี่มิวใช่ไหมครับถ้าไม่ใช่ดารานักแสดงอาชีพในฝันคือเราคุยกันตัดอ๋อผมตอบของกัปใช่ไหมครับแล้วผมรู้เป็นนักบอลใช่ถูกต้องหมายถึงคะแนนของให้ผมตอบไม่อยู่ไม่ต้องใช่ไหมครับไม่ต้องโอเคครับต้องไม่ต้องเดี๋ยวคะแนนน้อยตอบไม่ถูกแน่เลยนักวิทยาการไงเฮ้ยรู้ได้ไงเอ้าก็พี่เคยเล่าอยู่เหรอถามพี่นะอันนี้ก็พี่ถามเราใช่ไหมใช่ใช่ไหมอ๋อพี่เราต้องถ่ายโอเคกีฬาที่ชอบที่สุดฟุตบอลไม่ค่อยใครถามใครเลยผมต้องตอบของพี่สิไม่ใช่หรอกก็เมื่อกี้นะพี่ก็เมื่อกี้พี่จะตอบของผมอ๋อเออมือเองครับผมขอโทษครับผมว่ายน้ำเหรอขอคิดก่อนไม่ได้คิดเลยกีฬาที่ผมชอบมากที่สุดกีฬายากอ่ะผมมันมีสองอันแต่ว่ายน้ำเป็นหนึ่งในนั้นรักบี้ไม่ชอบแต่ต้องเล่นอ๋อตอนนั้นจำเป็นเหรอจำเป็นต้องเล่นเพราะว่านี่เราออกไลฟ์ได้ไหมเนี่ยว่ายน้ำผมตอบว่ายน้ำอ่ะก็เลยคือเราผลว่าจะไม่ต้องเล่นรักบี้ครับผมถูกครับผมถูกนะคะถือว่าถูกครับโอเคครับไป
ก็คือพี่ทายโหพี่นิวรู้แน่อาหารหรือของกินที่กินบ่อยที่สุดกระเพราครับผมถูกต้องครับถูกต้องครับประเทศที่อยากไปมากที่สุดประเทศเหรออืมแล้วความจริงก็อยากไปหลายอันที่อยากไปมากที่สุดเขาบอกมากที่สุดมากที่สุดด้วยเหรอใช่โหนี่ยากอ่ะลองเดาๆมาญี่ปุ่นนะทำไมถึงเป็นญี่ปุ่นครับก็พี่ชอบกินอาหารญี่ปุ่น ผมว่าวันนี้จะไปญี่ปุ่นทุกปีเลยแต่ปีนี้ยังไม่ได้ไปเลยครับเลยอยากไปมากเลยใช่ไหมถือว่าถูกไหมครับถือว่าถูกครับผมชอบใส่เสื้อสีอะไรของกั๊บใช่ไหมใช่สีดำครับครับไม่ขาวก็ดำเขามีอยู่สองสีของกั๊บง่ายจังผมคนง่ายๆครับกั๊บเป็นคนที่แบบไม่ค่อยดีเทลไม่เยอะผลไม้ที่ชอบที่สุดผมง่ายสตรอเบอรี่ใช่ครับผมสัตว์ที่ชอบที่สุดแมวโอ้ได้แต่ละอันอวัยวะไหนในร่างกายที่มั่นใจที่สุดเป็นคำถามที่คำถามใหม่ของพี่มิวใช่ไหมครับคำถามใหม่ปกติจะบอกแค่ชอบของผมใช่คิดว่าพี่มั่นใจส่วนไหนคำถามใหม่อันนี้ขอคิดก่อนนะอย่าเพิ่งตอบมั่นใจส่วนไหนอย่าเพิ่งตอบนะขอคิดก่อนเดี๋ยวแบบเดี๋ยวขี้โกงถ้าเกิดผมตอบว่าส่วนหัวทั้งหมดนี่พี่โกนะได้ครับเอ้าก็พี่เขาถามว่าส่วนไหนไม่ได้บอกอวัยวะอันไหนส่วนตัวไหมทั้งตัวเนี่ยมีส่วนหัวส่วนตัวส่วนล่างคิดได้แล้วครับเอาผมตอบตามเซนเหมือนกันอาตาใช่ครับถูกด้วยถ้าเราเล่นกันง่ายจังเลยสติกเกอร์ลายที่ใช้บ่อยที่สุดของกัฟมันจะมีตัวที่มันเชื่ออะไรที่เป็นพวกกัฟบอกว่าอะไรใช่ใช่ตัวการ์ตูนผู้ชายแล้วแบบจะเขียนว่ากัฟอะไรนะกัฟโอเคมันเหมือนกับเป็นสติกเกอร์ชื่อเราเป็นสติกเกอร์ชื่อแล้วกัฟชอบใช้ชอบส่งไปเปลี่ยนสีโอเคอะไรพวกนี้กัฟโอเคถูกต้องครับใช่ไหมสุดท้ายแล้วอ่ะชิดึมถ้างอนอาการจะเป็นยังไงถ้านอนเหรอครับงอนอ๋องอนถ้านอนอาการนอนหลับเนี่ยถ้างอนเหรอครับพี่มิวก็จะมาเข้มๆหน่อยหรอใช่ก็จะแบบมาแบบลุกมาเข้มจะกลายเป็นคนแบบขึ้มใช่ปกติไม่ขึ้มปกติก็จะเฮฮาบ้างไงแต่ถ้าเกิดงอนก็จะแบบมาเสียงนิ่งมาขึ้มขึ้มทำให้ดูต้องให้พี่ทำสิผมจะรู้ได้ไงจะดูว่าถูกหรือเปล่าไงฮัลโหลมันก็นิ่งๆอ่ะหรออธิบายไม่ถูกก็มาไม่ปกติครับเอาว่าอย่างไรใช่ผมจะแบบชอบฟอร์มชอบต้องมีฟอร์มวางฟอร์มไว้ก่อนเวลางอนจะฟอร์มใส่ถูกหมดทุกข้อเลยปะเนี่ยอันนี้คือขิงพี่เขาหรือว่าไม่ขิงพี่ทีมงานเขาสปอยกันหรือเปล่าไม่ได้สปอยจริงจริงอันนี้จริงครับงั้นสรุปนะคะว่าคะแนนเท่ากันค่ะเป็นผู้ซีตัวจริงค่ะเย้โอเคกลับว่าไงก็จริงหลายๆข้อผมว่าแฟนคลับตอบได้ใช่เผลอๆแฟนคลับรู้เยอะกว่าพวกเราอีกแบบบางอันเราก็ลืมไปละใช่ไหมครับบอกรถอีกทีนึงอ๋อนี่เราจะมาย้ำรสชาติเมื่อกี้น้องกัฟบอกว่าชอบมะม่วงนี่ผมชอบอันนี้นำเสนออันนี้มะม่วงพีชใช่ก็จะรสชาติออกเปรี้ยวๆนำหน่อยแต่ก็อร่อยครับผมใช่ส่วนนี้ผมชอบสตรอเบอรี่ครับเป็นสตรอเบอรี่กีวีครับผมนี่ก็จะหวานนำนะถ้าใครชอบหวานก็นี่ถ้าใครชอบเปรี้ยวก็อันนี้แต่อร่อยทั้งคู่ครับแน่นอนครับผมแล้วก็อย่าลืมชาเย็นด้วยนะชาเย็นจะอร่อยมากใช่ครับจะอร่อยกว่าเดิมแล้วก็มีย้ำจุลินทรีย์โปรไบโอติกเพิ่มขึ้น 50% ครับผมดื่มแล้วก็จะแข็งแรงนะครับถูกต้องครับ
หมาะกับสถานการณ์ในช่วงนี้ด้วยครับผมดูแลตัวเองด้วยนะครับผมหาซื้อได้ที่ Seven ครับผมแฮชแท็กอีกรอบนึงชื่อว่าจับหมีเมจิที่ Seven X Milk Cup จับหมีเมจิที่ Seven X เย้ได้แบบไม่ได้ Finally ก็ถูกแล้วเรามาช่วงที่6แล้วเราเพิ่งตอบถูกนะแชร์แท็กพี่ๆก็บอกว่าให้เราแนะนำการดูแลตัวเองช่วงโควิดหน่อยอย่างแรกเลยทุกคนล้างมือครับผมใช่ก็ล้างมือประมาณ20วินะเขาบอกแล้วก็ถ้ายิ่งฟอกสบู่ด้วยเนี่ยจะดีมากก็ถ้าสมมติว่าใครล้างมือเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะจบ20วินเมื่อไหร่อ่ะให้ร้องเพลงเมจิใช่ประมาณ4รอบอ่ะ4ก็จะวนครบ20รอบพอดี20วินพอดีนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวต้องเมจิอันนี้เพลงเราต้องร้องยังไงนะยังไงก่อนมีแบบนี้อันนี้รอบ2นะแล้วก็มีคนนิ้วโป้งนิ้วโป้งใช่มั้ยแล้วก็มีตรงนี้ด้วยมีข้อมือด้วยตอนนั้นร้องให้ก่อนนี่ก่อนแล้วก็ต่อไปก็ตรงนี้ซ่องนิ้วตอนนี้เสร็จแล้วก็อันนี้คืออะไรนี่คือปลายนิ้วใช่ไหมปลายนิ้วล้างปลายนิ้วนี่มันลิงเลยตอนสุดท้ายก็จะเป็นล้างข้อมือล้างข้อมือแล้วก็ล้างนิ้วโป้งปั๊บแล้วก็อย่าลืมร้องเพลงนมเปรี้ยวต้องมีจิตด้วยนะครับสี่รอบ20 วิครับ20 วิพอดีไหนพี่มิวโซแฮนซัมกัฟโซคิวเบบี้เขาบอกว่าเราเป็นเบบี้เป็นเบบี้สูง180กว่าเขาบอกกีวีสตรอเบอรี่โนชูสไม่ต้องเลือกเลยคนนี้เขาน่าจะชอบหวานๆบอกว่าเวียดนาม does not seem to have this stay healthy okay I love you you tooYou guys have to stay healthy. มานานยังคะประมาณตั้งกี่โมงประมาณ4โมงไงประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วครับผมก็นอกเหนือจากล้างมือเยอะๆแล้วต้องทำอะไรในช่วงนี้ก็ต้องพกเวลาออกจากบ้านต้องพกหน้ากากอนามัยแล้วก็เจลล้างมือหรือว่าแอลกอฮอล์ล้างมือติดตัวไว้ด้วยใช่ครับผมใช่เวลาแบบเราจับสิ่งของที่ใช้สาธารณะหรือใช้ร่วมกับผู้อื่นเนี่ยเราก็จะต้องเอาเจลแอลกอฮอล์มาล้างมือใช่ครับทุกครั้งเพื่อป้องกันเชื้อโรคนะครับครับผมก็ก่อนทานอาหารก็ล้างมือเหมือนเดิมถ้าทีนี้หรือว่าถ้าไม่มีจริงๆก็ใช้เจลล้างมือครับผมแล้วต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาทุกเวลาตลอดเวลาด้วยนะครับทุกคนตัวอะไรใช่ครับผมใช่แล้วก็เรียกว่ายังไงนะช่วงนี้ก็เหมือนว่าหลายๆบริษัทเนี่ยก็จะเริ่มทำงานที่บ้านแล้วนะใช่ครับก็ถ้าใครพวกเราช่วงนี้เราก็อยู่บ้านเยอะเพราะว่ากันเรื่องโควิดเนอะใช่ถ้าใครมีแบบมีไอเดียอะไรอยู่บ้านแล้วไม่ทำให้ไม่เบื่อเนี่ยบอกเราได้ช่วงนี้เราอยู่บ้านก็นั่งเล่นเกมก็ส่วนใหญ่ก็จะเล่นเกมดูหนังไหมดูหนังดูซีรีส์ช่วงนี้ดูเรื่องอะไรอยู่ไม่ได้ดูครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ดูช่วงนี้ส่วนใหญ่จะเล่นเกมมากกว่าผมอะครับผมเชื่อครับถ้าแบบถ้าดูหนังอยากดูหนังประมาณไหนช่วงนี้ก็คงเป็นหนังคลายเครียดนะเหรอคอมเมดี้ไหมแบบช่วงนี้สถานการณ์มันก็ตึงเครียดหน่อยก็ดูอะไรคลายเครียดน่าจะคอมเมดี้กับเคยดูนี่อย่าง Sex Education ใน Netflix เคยได้ยินแต่ยังไม่เคยดูนี่ก็จะเป็นแบบเป็นคอมเมดี้หน่อยเป็นแบบเป็นวัยทีนได้แต่ว่างๆคงลองกลับไปดูก็ว่างอยู่นะว่างจากเล่นเกมไงอ๋อช่วงนี้กับก็จะไม่ค่อยเข้ามาเล่นเกมกับผมนะครับผมเพราะว่ากับติด Nintendo Switch อยู่ใช่ช่วงนี้ผมติดเล่นเกมฟุตบอลครับหลังจากที่กับแบบพาผมตกไปหลายๆดาวก็ไม่มาชวนผมเล่นอีกก็เลิกเล่นไปเลยเลิกเล่นเอาวีไปเลยก็คือเราเล่นกัน2วันทุกคนไม่ชนะเลยดาวผมหายสัก10ดวงชวนน้องดูแต่ละเรื่องนะคุณพี่มันเป็นเรื่องที่ดีมากนะทุกคนจริงๆเนี่ยผมได้ยินอยู่ว่าจริงๆว่าดีมากถ้าแบบถ้าทุกคนดูแก่นของมันจริง
ต้องดูด้วยการถึงจะสนุกนะเออช่วงนี้มันโซเชียลดิสแทนซิ่งไงทุกคนStay healthy นะ both of you you too พี่มีห่วงเตียงอยู่ไหมแล้วกำไม่อาบน้ำจะขึ้นเตียงพี่ได้ไหมไม่ได้ครับก็อาบน้ำหน่อยนะครับกับจะไม่อาบน้ำเลยหรอครับกับต้องอาบน้ำบ้างนะครับรู้ไหมครับเส้นเลือดพ่อคือดีนี่คิงด้อมสองคิงด้อมสองก็กำลังจะเริ่มดูเหมือนกันในค้างคายปะเนี่ยค้างคายเหมือนซีซั่นหนึ่งค้างคายเลยอ่ะตอนนี้เราจะมาเซลฟี่กันนี่เป็นรูปแจกถึงรูปนี่เราเซลฟี่กี่รูปครับรูปเดียวกันไหมเอามุมด้านไหนอ่ะมันจองมาด้านไหนอ่ะด้านนี้กดอันนี้ใช่ไหมครับใช่ผมกระจกนี้อ๋อผมก็นึกว่ามองกระจกนู้นมันจองตรงนี้นะครับผมหนึ่งสองสามไม่ติดนี่ถ่ายยังครับไม่ถ่ายไม่ได้มันไม่ติดจริงป่ะพี่นี่เปิดหรือยังครับเอาไปมันมีนี่ข้างหลังเลยอ่ะผมกดไปแล้วนะเฮ้ยนิ้วโป้งบังว่ะติดแล้วติดแล้วอ่ะอ๋อคือมันจะติดข้างหลังใช่ไหมมันจะไม่ได้ปิ้นเลยใช่ไหมครับปิ้นเลยกดขาได้อ๋อคือปิ้นเลยก็ไม่เคยใช้นะแบบนี้โอ้ยเอาหลุดไม่เห็นออกเลยไปไม่ออก ผมขอโทษด้วยนะครับมันไม่ออกจริงๆครับอันนี้ได้ใส่แผ่นทำไมเนี่ยไปไม่ถ่ายกันตกใจคุณพี่ขาวมากเลยค่ะก็ช่วงนี้เราอยู่บ้านก็เลยไม่ผิวก็เลยเป็นแบบนี้ครับยิ้มเหงือกแห้งแล้วใช่ครับเหงือกแห้งแล้วลูกก็ยังไม่ออกมามาแล้วต้องรอให้ขึ้นก่อนอันถ้าติดไหมครับพี่เคยอ่านมาเขาบอกว่าแบบสะบัดก็ไม่ช่วยอ้าจริงป่ะผมเห็นเขาถ่ายเสร็จก็สะบัดเป็นเทรนด์การสะบัดจะเห็นหรือเปล่านะมาแล้วเริ่มมาแล้วเห็นไหมเห็นครับเห็นนิ้วพี่อ่ะไม่เห็นรูปเลยอันนี้มาแล้วพัดช่วยไหมไม่ช่วยพัดก็ไม่ช่วยเป่าหรือเปล่าเป่าก็ช่วยเป่าก็ไม่ได้ติดเชื้อหรือเปล่าไม่ได้ซื้อเมจิมาแล้วนี่เขาปักหมุดแล้วเนี่ยจำมีเมจิที่เซเว่นเอ็กซ์มิลกัฟเนี่ยซื้อเมจิมาแล้วดีมากครับซื้อรถอะไรมาบ้างครับวันนี้ยายน้องง่วงมากหรือง่วงน้อยคะก็คือก็ง่วงอยู่แต่ว่ามีเลเวลของการง่วงง่วงน้อยแล้วกันอ่ะเมื่อกี้นอนไปแล้วไงยังเลยแค่ตอนมานอนในรถมาช่วงนี้ฟังเพลงอะไรอยู่คะเพลงอะไรครับพูดเราจะไม่โดนเลยครับพูดเราไม่โดนลิขสิทธิ์ถ้าเราไม่ร้องถ้าเราร้องก็14วิอ่ะพี่ฟังเพลงเลยช่วงนี้กลับไปฟังเพลงนี่ของพี่สแตมป์อ้าวผมเห็นพี่สแตมป์เมื่อวานพี่สแตมป์ด้วยเมื่อวานเสียใจมากเลยทุกคนขอเล่าได้ไหมเล่าเมื่อวานนี้เลยได้ไหมเราขอเล่าตรงในร้านของเมจิได้ไหมเมื่อวานครับพี่สแตมไลฟ์ผมก็เข้าไปดูของเขาแล้วเขาก็แบบเหมือนให้บอกชื่อเพลงมาว่าแบบอยากฟังเพลงพี่เพลงอะไรเดี๋ยวเขาจะเล่นให้ฟังอะไรนี้พี่ก็ไปฟังพี่เลยขอเพลง 20,000 ไปเพราะว่าความหมายดีแบบความหมายเป็นเพลงแบบที่ให้กำลังใจกันในช่วงนี้ก็แบบเหมือนบรรยากาศมันมาคู่ไงก็อยากให้แบบให้ฟังเพลงให้กำลังใจก็เลยเลือกเพลง 20,000 ไปแล้วทีนี้ตี้ชวนเล่นเกมไปเล่นเกมไม่ได้ฟังมาได้แล้วอะไรเงี้ยก็แบบไปเล่นเกมกับเพื่อนพอเล่นเกมไปประมาณถึง5 ทุ่มเหมือนเข้าไปส่องในทวิตเตอร์เหมือนแฟนคลับส่องแฟนคลับไปบอกว่าเนี่ยเหมือนพี่มิวมาด้วยนะเราพี่สแตมก็หาเราพี่สแตมพูดประมาณว่าแบบเนี่ยไม่อยู่ไหนจะไลฟ์ด้วย
ลยไปกดไลค์กับพี่ตัวแต่เพราะไปเล่นเกมอยู่โกรธตี้มากเมื่อวานเล่นก็แพ้ได้ใช่ไหมเพลงก็ไม่ได้เล่นก็แพ้ ไม่ได้ไลฟ์คู่พี่สแตมด้วยน่าสงสารจริงๆครับโกรธตี้มากดาวก็ลดให้ดูรูปก่อนประกิตปะมาแล้วมาแล้วนี่นี่นี่เห็นไหมครับแต่เดมเดี๋ยวนี้เป็นหนึ่งในรูปที่เราจะแจกนะครับจะมีทั้งหมด18รูปด้วยกันมาเรามาเซ็นอันนี้ก่อนดีกว่าพี่ครับกี่รูปนะครับจะมีทั้งหมดเท่าไหร่นะ20ผมเซ็นไปบนรูปเลยได้ไหมครับเราเซ็นไปบนรูปนะได้พี่มีหัวโคตรงงไงเขาว่าก็อยากไลค์กับพี่สแตมป์มาเมื่อวานเย้เป็นพลอยรูปฮาวายของเรานะเหมาะกับช่วงซัมเมอร์นี้นี่มีคนบอกอยากได้รูปทุกคนต้องไปร่วมกิจกรรมกันนะครับครับผมต้องถ่ายรูปกับนมเปรี้ยวนี้ครับผมสแกน QR โค้ดข้างหลังใช่ก็จะมีรูปหมีขึ้นแล้วก็รูปหมีเนี้ยไปแปะกับหมีในรูปขวดนมสมมุติเราได้หมีตัวนี้เราก็ต้องเอาหมีตัวนั้นไปแปะด้วยกันใช่ครับให้เหมือนกันครับใช่แล้วพอหมีเต้นพอเป็นหมีเต้นค่อยแคปมาหรือว่าถ้าทุกคนอยากจะเต้นตามด้วยก็เต้นตามด้วยก็ได้แล้วอัดคลิปวิดีโอมาต้องเต้นตามสิใช่แล้วต้องเต้นตามพี่ทีมงานบอกว่าถ้าเต้นตามเนี่ยจะได้รับสิทธิพิเศษใช่ครับได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษครับผมแล้วก็ติดแฮชแท็กด้วยชื่อว่าหมีล่าหมีเมจิใช่ไหมจับหมีเมจิไปล่าหมีซะละอ้าวจับหมีเมจิที่เซเว่นเอ็กมิลกราฟครับผมก็คือเป็นล่าหมีเมจิที่ขั้วโลกเอ็กมิลกราฟไม่ใช่นะทุกคนจับหมีเมจิที่เซเว่น X มิลกราฟครับผมก็เล่นแค่เฉพาะใน Twitter นะครับถึงวันที่31มีนาคมนี้ครับผมใช่ครับแล้วทีมงานก็จะเลือกคนที่ถูกใจมาทั้งหมด20คนนะครับครับมาโชว์ของรางวัลใหม่ก็จะเป็นโพลารอยด์แบบนี้แฟบกับกระเป๋าผ้ากระเป๋าผ้าแบบนี้ก็คือ1รางวัลเนี่ยจะได้ทั้ง2อันนี้เลยครับผมใช่ครับทั้งหมด20รางวัลนะครับเป็นกระเป๋าผ้าพร้อมลายเซ็นแล้วก็โพลารอยด์พร้อมลายเซ็นเลยครับก็คือเหมาะมากเลยนะก็คือได้กระเป๋าผ้าเนี่ยก็ไปเซเว่นใช่แล้วก็ใส่นมเมจิกลับมาถูกต้องครับผมใส่ได้หลายขวดเลยนะลองใส่ใส่ได้เป็นแผงอ่ะจริงเนี่ยพอช่วงนี้ก็งดใช้ถุงพลาสติกด้วยไงแล้วก็ใช้ถุงผ้าแทนก็มีรูปผมกับน้องด้วยแล้วก็มีรูปหมีเมจิก็คืออันนี้คือเราเอากลับบ้านเองขโมยอ่ะขโมยนมกลับบ้านใส่ให้หมดโต๊ะเลยมั้งเนี่ยจริงหมดโต๊ะยังใส่ได้อีกอ่ะใส่ได้เยอะจริงอันเนี้ยเนี่ยนี่ใส่ไป10กว่าขวดแล้วเนี่ยไปกลับบ้านกลับก็มีของกินแล้วได้มื้อเย็นแล้วไปกลับบ้านนี่เป็นอย่างงี้ซื้อลังหนึ่งจนกว่าจะได้สิทธิ์ดีเลยครับแล้วซื้อมามันต้องเล่นร่วมกิจกรรมด้วยนะครับซื้อมาอย่างเดียวไม่ได้นะครับซื้อมาก็ถ้าไม่ได้แท็กมาก็จะไม่ได้จับไม่ได้รับการพิจารณานะครับผมนี่คู่สีความสดชื่นคู่สีความสดชื่นแต่มันสดชื่นจริงเวลากินแล้วมันรู้สึกเฟรชเลยแต่ตอนนี้ท้องตุ่ยๆแล้วอยากเข้าห้องน้ำจุลินทรีย์จุลินทรีย์เยอะมากเพิ่ม 50% ครับผมแล้วตั้งนี้เลยแล้วกันนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวต้องเมจิครับมาเราย้ำอีกรอบนึงนะครับกิจกรรมนี้จะถึงวันที่31มีนาคมครับผมแล้วก็เล่นแค่ใน Twitter ใช่ครับอย่าลืมแฮชแท็กด้วยนะครับผมจับหมีเมจิที่7 X New Cup ครับใช่ครับผมเย้ก็วันนี้พวกเราทั้ง2คนก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยดูแลสุขภาพกันด้วยนะช่วงนี้แล้วก็พยายามพกเจลล้างมือพกแมสด้วยครับสำคัญมากๆเลยอันนี้แล้วก็อย่าลืมทานอาหารที่มีประโยชน์ด้วยนะครับผมเช่นนมเปรี้ยวนี้เลยครับผมนมเปรี้ยวเมจิครับผมมีจุลินทรีย์ย้ำอีกรอบหนึ่งโปรไบโอติกเพิ่ม 50% ครับผมใช่ครับแล้วก็สามารถเพิ่มภูมิต้านทานให้แก่ร่างกายของเราได้ด้วยครับใช่ครับผมแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็อย่าลืมทานพวกวิตามินซีเนี่ยป้องกันไข้หวัดด้วยใช่ก็ทานวิตามินรวมอะไรพวกนี้ครับแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายก็วิ่งหนึ่งแบบ30นาทีนะประมาณ5วันก็ได้ออกกำลังกายที่บ้านไปก่อนใช่แบบวิ่งในบ้านใช่ทำให้ร่างกายแข็งแรงต่อเวลานะครับใช่ครับผมก็อยากจะบอกว่า
คิดถึงทุกคนมากเลยนะครับที่ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้เจอกันก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยเราก็จะมาไลฟ์ให้ทุกคนได้ดูบ่อยๆนะครับผมใช่ครับรอเจอกันใหม่คราวหน้านะครับไว้เจอกันนะครับอย่าลืมร่วมกิจกรรมด้วยนะครับย้ำอีกทีนะครับ#จับหมีเมจิที่เซเว่น X Milgraph ครับผมก็จะได้นะครับถุงผ้านี้ไปเลยแล้วก็โพลารอยด์ด้วยทั้งหมด20รางวัลครับพร้อมลายเซ็นของพวกเราได้ครับครับผมอย่าลืมติดแท็กนะครับถ้าไม่ติดแท็กก็ไม่ได้นะครับเจอกันนะครับผมครับผมบ๊ายบาย